เป็นข่าวดังจากประเทศอินโดนีเซียหลังจากที่มีการแชร์คลิปวิดีโอคลิปหนึ่งในโลกออนไลน์เป็นเหตุการณ์ในห้องหอของเจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่หนึ่งซึ่งจากรายงานบอกว่าอยู่ๆฝ่ายเจ้าบ่าวก็มานั่งอยู่ในห้องแล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นและยกมือปาดน้ำตาไม่ได้ออกไปกินดื่มกับแขกเมื่อเจ้าสาวมาพบเห็นก็เลยเป็นห่วงและเข้าไปสอบถามแต่ฝ่ายเจ้าบ่าวก็กลับเงียบก่อนที่จะตอบกลับมาว่าผมคิดถึงแม่งานนี้ก็ทำเอาเจ้าสาวถึงกับช็อกไปเลยและไปไม่เป็นเลยมีการอัดคลิปวิดีโอดังกล่าวมาโพสต์ลงในโลกออนไลน์พร้อมกับแคปชั่นตัดพ้อว่าการแต่งงานกับลูกคนเดียวเป็นแบบนี้เองหรอและหลังจากนั้นเมื่อคลิปมีการโพสต์ลงไปก็กลายเป็นไวรัลได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นจำนวนมากและมีผู้เข้าไปรับชมมากกว่า1ล้านครั้งใน TikTok ซึ่งหลายคนก็มีการเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาว่ารีบส่งเขากลับบ้านไปอยู่กับแม่ซะเกินไปไหมมานั่งร้องไห้แบบนี้เหมือนแต่งงานกับเด็กประถมอนุบาลที่ไปโรงเรียนวันแรกเลยผมก็มีลูกคนเดียวนะแต่ไม่เป็นแบบนี้บอกเลยมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลจนคนเข้ามาเชียร์ว่าให้อย่าไปเสียเวลากับผู้ชายที่เป็นลูกแง่แบบนี้เลยแต่นอกจากนี้ก็ยังมีความคิดเห็นบางส่วนระบุว่าเจ้าสาวอาจจะเอามาโพสต์ขำๆและแชร์โมเมนต์ตลกๆของสามีมากกว่าแต่ทางนี้ก็ไม่ได้มีการอัปเดตสถานการณ์เพิ่มเติมว่าหลังจากนี้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะ